ม้ากับคนเลี้ยงม้าชายเลี้ยงม้าผู้หนึ่งได้ถูกว่าจ้างให้ไปดูแลม้าตัวหนึ่งในบ้านของเศรษฐีในตอนแรกเขาก็ดูแลม้าเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการแปรงขนและขัดถูตัวม้าอย่างสะอาดทุกวันทั้งยังนำพืชพันธัญญาหารอย่างดีที่สุดมาเป็นอาหารให้กับเจ้าม้าครบทุกมื้อด้วยทำให้ม้ามีสุขภาพแข็งแรงและมีขนที่สวยงามแต่ต่อมาเขาก็เริ่มคิดคดโกงโดยการแอบนำอาหารของม้าไปขายทำให้เขาค่อยๆมีเงินเก็บมากขึ้นขณะที่ม้าก็เริ่มผอมโซเพราะไม่ได้รับอาหารเหมือนเช่นเคยเมื่อเวลาผ่านไปเศรษฐีสังเกตว่าม้าของเขาดูสู้ผอมลงทุกทีไม่สวยงามและองอาจเหมือนเช่นแต่ก่อนเขาจึงเรียกชายเลี้ยงม้าไปตักเตือนแต่ชายเลี้ยงม้าก็ไม่ฟังและยังแอบนำเอาอาหารม้าไปขายเหมือนเดิมวันหนึ่งม้าจึงพูดกับชายเลี้ยงม้าว่าถ้าท่านยังอยากทำงานและกินอยู่อย่างสุขสบายที่นี่ท่านก็ควรให้อาหารข้าเพิ่มขึ้นจะดีกว่าก่อนที่ข้าจะเปิดโปงความชั่วและความคดโกงของท่านนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นาน